ครับวันนี้ดุริยางค์ตำรวจเรามีโรงเรียนดนตรีตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับโรงเรียนของเราเนี่ย อาจจะมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากโรงเรียนดนตรีตามเหล่าทัพหรือตามสถาบันอื่นๆนั่นคือเราเนี่ยมีภารกิจหลักในการอบรมในการแนะนำดนตรีให้กับเยาวชนลูกหลานพวกเราลูกหลานของประชาชนทั่วไปนะครับให้รู้จักเล่นดนตรีแบบมีทักษะที่เป็นทางสากลที่ถูกต้องนะครับเราเชื่อว่าถ้าน้องๆเหล่านั้นสามารถเล่นดนตรีได้สามารถนำดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเขาได้เนี่ยเราเชื่อว่าจะทำให้น้องๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นมนุษย์สมบูรณ์ในอนาคตต่อไปนะครับและบทเพลงที่เรากำลังจะนำเสนอก็คือบทเพลงที่เป็นผลผลิตจากน้องๆที่เรียนหลักสูตรกับพวกเรากับโรงเรียนดนตรีดุริยางค์ตำรวจแม้จะเพิ่งเรียนมาได้ไม่เท่าไหร่ไม่กี่เดือนนะครับแต่น้องนั้นก็สามารถแสดงผลงานร่วมกับพวกเราได้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับถ้ามีโอกาสลองเข้ามาดูลองเข้ามาดูว่าพวกเราจะสามารถ อบรมแนะนำเรื่องวิชาการดนตรีบวกกับวิชาหน้าที่พลเมืองที่ดีให้กับลูกหลานพี่น้องของพวกเราได้หรือไม่ก็เชิญเข้ามาคุยกันได้ครับแรงศรัทธาแรงกล้าอยู่
ียงใดไม่ทำให้พ่อผิดหวังในวันนี้ผมได้นำกราบเรียนว่าเราได้นำดนตรีเนี่ยมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอย่างไรแต่อะไรก็ตามเนี่ยในหัวใจของข้าราชการตำรวจทุกนายเนี่ยต้องพึงระลึกเสมอถึงภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของอาชีพตำรวจซึ่งมีหน้าที่ที่จะเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์บำรุงรักษารัฐธรรมนูญกฎหมายและก็เรื่องสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนหน้าที่เหล่านี้เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่ผู้คนจะต้องพึงตระหนักและทำหน้าที่ให้สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือเป็นผู้พิทักษ์ในสายตาของพี่น้องประชาชน